คลิปนี้นะครับก็จะแนะนำการนะครับลงนะครับตัวนะครับตัวนะครับตัวโนดนะครับที่เราต้องการเพิ่มเข้ามาอันนี้คือโนดพื้นฐานนะครับที่เป็นคอนะครับถ้าเราต้องการนะครับโนดนะครับที่เป็นนะครับเพิ่มเติมนะครับเราไปที่นะครับ manage pattern นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือโนดที่เรา install ไว้แล้วนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการหาตัวใหม่นะครับก็ไปที่ tab install นะครับแล้วก็คลิกหานะครับตัวที่เราจะใช้นะครับก็จะมี dashboard นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไป dashboard นะครับก็นะครับก็จะขึ้นนะครับอันนี้นะครับถ้าเราต้องการดูนะครับว่ามันคือใช่ที่เราต้องการมานะครับคลิกนะครับที่ไอคอนลูกหัวลูกศรนะครับมันจะขึ้นไปเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะครับเราก็จะดูนะครับตัวอย่างแล้วก็นะครับไอคอนอันนี้คือตัวดัชบอร์ดที่เรากำลังจะลงกันนะครับเอาไว้สำหรับที่จะนะครับสร้างนะครับส่วนแสดงผลนะครับจากข้อมูลนะครับแล้วก็กลับไปที่โนดเลสนะครับก็ทำการคลิก install นะครับถูกต้องแล้วนะครับกด install นะครับนะครับรอสักครู่นะครับอันนี้คือโหนดที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราปิดโค้ดนะครับเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวดัชบอร์ดเนี่ยนะครับมันจะขึ้นนะครับขึ้นตรง2ส่วนนะครับก็คือตรงนี้ด้วยนะครับก็คือตรงเมนูด้านข้างนี้นะครับอันนี้นะครับสังเกตนะครับถ้าเลื่อนเยอะๆนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ถ้าหาไม่เจอนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกด้านบนหัวลูกศรนะครับหัวนะครับด้านขวาบนนะครับอันนี้นะครับในการทํางานกับตัวดัชบอร์ดนะครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยคําว่าแท็บก่อนนะครับแท็บก็คือบริเวณที่เราจะวางนะครับทีนี้นะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับก็คือปกตินะครับโปรแกรมเราจะอยู่ที่1880นะครับถ้าเราต้องการดูว่ามีดัชบอร์ดอะไรขึ้นนะครับให้เราคลิกนะครับที่ไอคอนรูปตรงนี้นะครับในเมนูดัชบอร์ดนะครับอันนี้มันจะมาเรียกนะครับ1880แล้วก็ขีด UI นะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับกลับมาที่หน้านี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับเราต้องสร้างแท็บก่อนนะครับแท็บก็คือหน้าที่จะปรากฏใน UI นะครับในแท็บนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้กดที่ Edit นะครับตั้งชื่อเช่นนะครับ first tab นะครับอันนี้คือ tab update นะครับเสร็จแล้วเราลอง deploy ดูนะครับเรากลับไปดูนะครับที่ UI นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรานะครับต่อมานะครับใน tab ตรงนี้นะครับเราต้องเพิ่มกรุ๊ปนะครับก็คือ tab ก็เหมือนกับหน้าแสดงผลนะครับ1หน้านะครับก็จะมีกรุ๊ปหลายๆกรุ๊ปก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับเราก็กรุ๊ปเราก็สามารถแก้ไขชื่อกรุ๊ปได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นนะครับ my group นะครับอัปเดตนะครับเราก็ลองสร้างนะครับวัตถุลงมานะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็น text นะครับก็คือเอาไว้แสดงข้อความนะครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปนะครับก็คือสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือต้องเลือกก่อนกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปตัวนี้จะขึ้นกับแท็บที่เราสร้างนะครับก็คือเราสร้างหลายกรุ๊ปก็ได้มันก็จะเลือกอันนี้คือ first group นะครับอันนี้อันที่1 นะครับเราสามารถเลือกรูปแบบได้นะครับกดดันนะครับแล้วก็เราก็ลากข้อความตรงนี้มานะครับแล้วเราก็ทําการ deploy นะครับหรือวางใหม่ก็ได้นะครับในกรณีที่คนเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้นะครับเราพิมพ์ข้อความได้นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นข้อความนะครับ Hi Dad นะครับกดดันนะครับอันนี้ตุ่มสีฟ้านะครับก็คือยังไม่ได้ทําการ deploy นะครับเรากด deploy นะครับทีนี้เราไปดูผลนะครับจะมีแล้วนะครับก็คือนี่คือแท็บถ้าเราเพิ่มแท็บตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเมนูแท็บเพิ่มให้นะครับแล้วก็นี่คือข้อมูลนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือแท็บที่1 นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างแท็บที่2 นะครับแล้วก็
ในแท็บที่2นะครับแล้วก็เพิ่มกรุ๊ปเข้าไปนะครับอันนี้ผมเพิ่มเป็น2กรุ๊ปแล้วนะครับเราสามารถแก้ไขชื่อได้นะครับอันนี้นะครับ Second Tab นะครับอันนี้คือการจัดการ Layout นะครับแล้วก็เราทำการลากนะครับลองแท็บอื่นดูก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเกตนะครับเกตนี่นะครับสิ่งที่ใส่เข้าไปต้องเป็นตัวเลขนะครับหรือชาร์ตนะครับอันนี้นะครับอันนี้เราสังเกตสีแดงนะครับแสดงว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องนะครับสิ่งที่เราต้องทำการเลือกก็คือเราต้องเลือกนะครับกรุ๊ปก่อนนะครับสังเกตนะครับนี่คือ first นี่คือ second นะครับอันนี้ผมวางไว้ในกรุ๊ปที่1นะครับ done นะครับชาร์ตตัวนี้ผมวางไว้ในนะครับ second tab กรุ๊ปที่2 done นะครับตรงนี้คือขนาดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับขนาดกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเลือกวางนะครับ inject เกตตรงนี้ต้องเป็นตัวเลขนะครับฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนชนิดข้อมูลที่เราจะ inject เข้าไปนะครับให้เป็นชนิดตัวเลขก่อนนะครับอันนี้อย่างเช่น5นะครับผม copy นะครับ control c control v นะครับนะครับอันนี้อาจจะเป็น15อันนี้เป็น20ครับเราก็ว่าลากเส้นนะครับเข้าไปนะครับทุกครั้งที่เรากดนะครับมันก็จะส่งค่าตัวเลขเข้าไปที่เกตก็คือแสดงผลแล้วก็ดิสเพย์ที่เป็นชาร์ตนะครับทีนี้เราก็ไปดูผลนะครับสังเกตนะครับว่าตรงFirst Tab มันก็จะมี Second Tab ขึ้นมานะครับนี่คือเกตนะครับนี่คือชาร์ตนะครับถ้าเรายิงข้อมูลเข้ามาเป็น5นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น5นะครับชาร์ตก็จะเริ่มสะสมนะครับค่านะครับแล้วก็นะครับอันนี้ยิงเข้าไปนะครับนะครับผมยิงสลับไปนะครับเกตก็จะเป็นค่าล่าสุดที่เรายิงเข้าไปนะครับส่วนกราฟก็จะมีการสะสมขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับพื้นฐานการทำนะครับทีนี้เรากลับมานะครับหลังจากที่เราสร้างแล้วนะครับเราสามารถที่จะจัดเลเยอร์ของชิ้นส่วนนะหรือนะครับตัวข้อความหรือตัวเกตนะครับที่เราวางไปได้นะครับก็คือไปที่นะครับไปที่แท็บก่อนนะครับไปที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์นี่คือการกำหนดนะครับว่าแท็บนี้จะกว้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ความหน้ากว้างของแท็บนะครับอันนี้คือนะครับอันนี้คือขนาดของตัวหนังสือนะครับเราสามารถปรับได้นะครับอันนี้นะครับปรับให้เล็กลงใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แท็บที่2นะครับไปที่ layout เราจะเห็นว่าเรามี2กรุ๊ปกรุ๊ปที่1นะครับเราก็เพิ่มขนาดได้นะครับถ้าเราต้องการกำหนดขนาดชาร์ตนะครับให้ใหญ่ให้เล็กนะครับเราสามารถกดที่ตัวกุญแจนะครับอันนี้มันก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดขนาดได้นะครับให้เล็กหรือให้ใหญ่ได้นะครับอันนี้ถ้ามีหลายอันแล้วก็สลับตำแหน่งได้นะครับดันนะครับกด deploy นะครับถ้ามาที่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าขนาดก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการนะครับลงตัวนะครับ management นะครับ pattern นะครับตัว install เพื่อจะลงตัว node นะครับ library ใหม่ๆที่เราต้องการใช้นะครับก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับ